ปิดตัวเทอร์โบ F55 SMT คนที่อยากเล่นเทอร์โบ F55 แต่ว่ามีงบน้อยหรือว่างบไม่ถึงที่ไปเล่นเทอร์โบเฟล็กรุ่นบูสต์รุ่นนี้ผมครับแนะนำเทอร์โบน้องใหม่ผมครับจากแบรนด์ SMT สำหรับคนที่อยากลองเทอร์โบ F55 เป็นครั้งแรกรับรองว่างบประหยัดแน่นอนแล้วแบรนด์ SMT จางตาก F55 บูสต์ยังไงเดี๋ยววันนี้จะมาขายข้อกระจ่างเดี๋ยวก่อนอื่นไปดูว่าเมื่อใส่รถของจริงแล้ว F55 SMT จะทำบูสต์ได้ขนาดไหนไปดูก่อนสำหรับเทอร์โบ SMT F5 รุ่นเริ่มต้นรุ่นนี้ผมครับสามารถทำบูสต์ได้ถึง55ปอนด์เลยแต่ว่าบูสต์ที่เราแนะนำให้ใช้ก็คือประมาณ40ปอนด์ไม่ควรเกิน40ปอนด์ผมครับประมาณนี้นะอันนี้ก็จะตั้งเวกเกตไว้ที่45ปอนด์นะครับผมเป็น Toyota Arrivo เครื่อง 2004 ผมครับมีแค่ชุดอินเตอร์กล่องแค่นี้นะผมครับไม่มีหัวฉีดไม่มีปั๊มนะครับเทอร์โบรุ่นนี้ก็แนะนำให้ใช้บูสต์ประมาณ40ปอนด์ครับเพราะว่าเป็นเทอร์โบรุ่นเริ่มต้นสำหรับผู้ที่มีงบน้อยครับแต่รับรองว่าบูสต์40ปอนด์เนี่ยเป็นช่วงที่ทำให้เทอร์โบมีอายุการใช้งานที่ยาวนานที่สุดครับแต่เขาสามารถทำบูสต์ได้สูงสุดถึง55ปอนด์ครับโอเคครับข้อแตกต่างก็คือข้อที่1 Turbo SMT จะมีใบหน้าเป็นแบบ7ใบผมครับขนาด 18.5 F5 Boost รุ่นเล็กสุดก็คือเป็น 48.5 เหมือนกันแต่ว่าใบจะเป็นแบบ6ใบวัสดุอลูมิเนียมคนละเกรดกันผมครับความทนทานของอลูมิเนียมคนละแบบกันส่วน F5 Boost เนี่ยจะมีรุ่นขยับขึ้นมาเป็นใบ50ด้วยใบ52ด้วยซึ่งมีรุ่นให้เลือกเยอะกว่าส่วน SMT เนี่ยจะมีให้เลือกแค่ขนาดเดียวคือ 48.5 เท่านั้นอย่างต่อไปก็คือระบบกันรุนและบูทข้างในออกแบบมาไม่เหมือนกันผมครับของเฟล็กเนี่ยจะเป็นระบบกันรุนแบบ4ตับที่เป็นการออกแบบสเปเชียลทางเฟกออกแบบโดยเฉพาะตัว SMT นั้นจะเป็นบูทแบบ3ตับโมดิฟายเสาะร่องใหญ่ครับต่อไปเรื่องของโครงหลังครับโครงหลัง F5 บูทจะเป็นโครงหลังหน้าแป้น 3,000 ครับคือหมายความว่าถ้าเกิดคุณใส่เทอร์โบดีแม็ก 3,000 อยู่แล้วว่าปาก4พวกนี้สามารถใส่หน้าแป้นท่อเสียได้เลยส่วนถ้าเกิดเป็นเทอร์โบ SMT F5 เนี่ยจะเป็นหน้าแป้นหลังแบบ F5 ครับซึ่งจริงๆแล้วในชุดเนี่ยเราก็มีแถมหน้าแป้น F5 ให้แล้วด้วยคุณก็สามารถเอาหน้าแป้น F5 เนี่ยไปเชื่อมใส่ท่อเสียเก่าได้เลยถ้าเกิดว่าท่อเสียเก่าคุณเป็นแม็ก 3,000 หรือปาก44นะครับส่วนหน้าแป้นทางเข้าเฮดเดอร์ฝั่งนี้จะเป็นแบบ5รูสามารถใส่ได้ทั้ง D-Max และ Vigo ส่วนอุปกรณ์ในกล่องครับตัว SMT เนี่ยจะมี2ราคาด้วยกันถ้าเกิดเป็นชุดเล็กเนี่ยจะแถมแค่ตัวเวสเกตนะครับส่วนถ้าเป็นชุดใหญ่จะมีแถมหลายๆอย่างคือมีสายน้ำมันเลี้ยงแกนแป๊บไหลกับเวสเกตหน้าแป้นท่อเสียนี่คือชุดใหญ่ซึ่งราคาก็ไม่เท่ากันส่วนของเฟล็กเนี่ยจะแถมอุปกรณ์ที่มากกว่าคือจะมีน้ำมันของเฟล็กโดยเฉพาะสำหรับหยอดเลี้ยงแกนก่อนสตาร์ทเครื่องครับมีสติ๊กเกอร์ Liquid Moly นะผมครับมีหน้าแป้นท่อเสียงต่างพวกนี้นะครับแล้วก็เวสเกตส่วนเรื่องของการรับประกันเทอร์โบ SMT จะรับประกันเฉพาะน้ำมันรั่วซึม6เดือนไม่มีการรับประกันใบขาดใบฟาดนะผมครับส่วนเทอร์โบ F5 Boost Flex รับประกัน3เดือนเต็มใบขาดใบฟาดลุนในกรณีที่บูสต์และกันลุนไม่ไหม้หรือเสียหายนะครับผมแล้วก็รับประกันน้ำมันรั่วซึมถึง6เดือนเต็มแตกต่างกันชัดเจนครับตรงนี้นะข้อต่อไปก็คือเรื่องของราคา SMT เป็นราคาที่จับต้องได้มากกว่าเป็นสำหรับ beginner เริ่มต้นเล่นเทอร์โบรุ่นนี้เริ่มต้นแค่ 5,200 บาทเท่านั้นนะครับส่วนเทอร์โบเฟล็กจะเริ่มต้นที่ประมาณ 6,500 บาทซึ่งราคาแตกต่างกันพอสมควรนะครับตรงนี้แต่แนะนำว่าสำหรับคนที่เริ่มต้นหรือว่างบน้อย SMT คุณภาพใช้ได้แน่นอนไม่ต้องห่วง